สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้เรามาดูอาการการขาดจุลธาตุหรือว่าการขาดธาตุอาหารในใบซึ่งพบบ่อยๆในทุเรียนในใบทุเรียนเนี่ยนะครับธาตุอาหารที่พบว่าขาดบ่อยๆก็คือแมงกานีสเหล็กแล้วก็สังกะสีซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นจุลธาตุเลยการทำงานจุลธาตุเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แสงโดยตรงแต่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ในการสังเคราะห์แสงอย่างในภาพที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็จะมีลักษณะของอาการขาดทั้งสังกะสีขาดทั้งแมงกานีสเพราะเราเห็นเส้นใบเป็นสีเขียวใบเป็นสีเหลืองอันนี้ก็คือแมงกานีสแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของใบในลักษณะที่เป็นร้อนๆขอบร้อนๆเล็กๆอย่างนั้นน่ะก็คืออาการของสังกะสีถามว่าทำไมเหล็กสังกะสีแมงกานีสถึงมีอาการขาดในใบทุเรียนได้ง่ายเนื่องจากว่าดินเรามีความเป็นกรดมากเกินไปแล้วก็มีฟอสฟอรัสสูงฟอสฟอรัสก็จะไปตกตะกอนกับแมงกานีสเหล็กแล้วก็สังกะสีทำให้ธาตุอาหารเหล่านั้นน่ะมันขึ้นไปในใบได้น้อยมากคราวนี้เนี่ยถามว่าเอ๊ะทำไมเขามีการศึกษาเรื่องของสังกะสีกันเยอะมากเลยเพราะสังกะสีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวที่จะไปสร้างฮอร์โมนออกซินเพื่อทำให้ใบขยายขนาดอย่างเดียวนะครับแต่สังกะสีเนี่ยเกี่ยวข้องตั้งแต่กระบวนการเริ่มใบปิผิแดงมาเลยเพราะว่าเขาจะไปเกี่ยวข้องกับการสร้างเอนไซม์มากกว่า70ชนิดและเอนไซม์เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับการสลายตัวของคาร์โบไฮเดรตของโปรตีนเพื่อมากลายเป็นพลังงานให้กับตัวใบที่ปริออกมาเพราะนั้นปัจจุบันนี้ถ้าเกิดใครไปดูในเอกสารวิชาการต่างๆเนี่ยจะพบว่ามีการแนะนำการฉีดพ่นสังกะสีกันมากกว่าที่จะให้ทางดินเพราะอะไรครับเพราะว่าในดินมีข้อจำกัดก็คือถ้าเกิดดินเป็นกรดมีฟอสฟอรัสสูงสังกะสีก็จะมีความเป็นประโยชน์น้อยลงเนื่องจากถูกฟอสฟอรัสผนวกเอาไปเป็นสารของแข็งแต่กรณีที่ดินเป็นด่างเนี่ยสังกะสีก็จะกลายเป็นสารประกอบที่ละลายน้ำได้ยากอีกเพราะนั้นทางเลือกที่เหลือก็คือการพ่นจุลธาตุประเภทสังกะสีทางใบอย่างในมือของพี่ยามที่ไม่เห็นนะครับก็จะเป็นปุ๋ยทางใบนูติพลัสซึ่งเป็นซิงค์ 1% แล้วก็โบรอน 0.1% เขาไม่ได้เป็น EDA แต่เขาใส่พวกอะมิโนพวกจุลินทรีย์เข้าไปด้วยมันก็เลยเป็นกิเลสโดยธรรมชาติแต่ถ้าเราไปดูในท้องตลาดเนี่ยบางยี่ห้ออาจจะบอกว่าเป็นซิงค์ EDTA หรือเป็นซิงค์คีเลตอันนั้นก็ใช้ในการฉีดพ่นใบในช่วงระยะใบผิแดงเนี่ยนะครับเพื่อลดอาการขาดธาตุสังกะสีแล้วก็ทำให้กระบวนการสังเคราะห์แสงกระบวนการสร้างเอนไซม์ต่างๆในใบพืชเนี่ยเป็นไปได้ดีมากยิ่งขึ้นสิ่งที่ทำให้สังกะสีมีความโดดเด่นก็คือสังกะสีเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราพ่นเพียงพอในต้นไม้เนี่ยเขาก็จะมีการสร้างใบที่หนาแข็งแรงทนทานต่อสภาพอากาศที่มันร้อนแล้งหนาวแล้วก็ทำให้ผลผลิตของพืชผลของเราดีขึ้นนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับลองศึกษาการใช้งานพวกสังกะสีเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะในแปลงทุเรียนซึ่งโดยส่วนใหญ่จะพบว่าการขาดธาตุสังกะสีเนี่ยก็เป็นปัญหาหลักเลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ